นูแหม่มรับน้องแอลลี่ค่ะสำหรับนักแสดงมากฝีมืออีกหนึ่งคนที่หลายท่านรู้จักกันต้องบอกเลยนะคะว่าชีวิตคู่นั้นมีมายาวนานรวม20ปีไม่รวมที่ศึกษาดูใจกันมาก่อนแต่งงานอีก3ปีค่ะถือได้ว่าคู่ของหนูแหม่มและคุณบ๊อบบี้ต้องยอมรับเลยนะคะเป็นคู่ที่ดูแลกันมายาวนานจริงๆค่ะแฟนของแคลวิตติ้งมีโอกาสได้มาพูดคุยกับทั้งคู่ว่าทำไมถึงชีวิตคู่ยาวนานขนาดนี้รับหนูน้อยมาเป็นลูกด้วยทำไมถึงได้ขนาดนี้ซึ่งก็มีข้อคิดที่ดีกลับมาเพียบกันเลยทีเดียวมีเคล็ดลับในการใช้ชีวิตคู่ยังไงหนูแหม่มเองก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตคู่จะต้องเรียนรู้กันในทุกๆวันอย่างทุกวันนี้ก็ยังไม่เลิกที่จะเรียนรู้เมื่อไหร่ที่เราเลิกเรียนรู้แล้วก็แสดงว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนั่นของคุณบ๊อบบี้เองบอกว่ากว่าที่เราจะมาอยู่จุดนี้คู่เราก็ผ่านการทะเลาะมาเหมือนคู่อื่นๆนั่นแหละแต่เราจะต้องคุยเพื่อแก้ปัญหาเหมือนกับว่าให้อิสระซึ่งกันและกันแบบนั้นไหมทางด้านของบ๊อบบี้ก็บอกว่าเวลาไอจะไปไหนไอก็จะบอกเขาและก็ไม่เอาปัญหามากระทบต่อหนูแหม่มซึ่งงานนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนั้นมาชมค่ะว่าภาพนึงที่ปรากฏออกมาเป็นภาพของหนูน้อยลายนึงพร้อมกับทั้งคู่เปิดตัวว่านี่คือน้องแอลลี่ซึ่งหนูแหม่มออกมาโพสต์คลิปกำลังพาน้องแอลลี่มาเล่นโยคะในบริเวณบ้านพร้อมกับบอกว่าหนูเป็นเด็กผู้หญิงค่ะซึ่งในคลิปนี้หนูแหม่มบอกว่าวันนี้เอาเบบี้เอลลี่มาโยคะอยู่ข้างนอกเนี่ย5นาทีหลายคนกำลังงงใช่ไหมว่านี่คือลูกใครลูกของเรา2คนค่ะเรารับเป็นลูกแล้วและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆพร้อมกับบอกว่าก่อนที่จะรับสาวน้อยคนนี้มาดูแลทางคู่ก็ตระเตรียมการเป็นอย่างดีเตรียมของสำหรับการเลี้ยงทารกไว้พร้อมเพียงไม่ว่าจะเป็นคอกที่สำหรับเด็กแล้วก็รถเข็นเด็กรวมถึงอื่นๆที่อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดียังไงทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้ขอให้ความรักนี้ยาวนานค่ะ